วันนี้เป็นวันพุธที่21กันยายน2565แรม11ค่ำเดือน10ปีขานรายการพุทธศาสนาตามภูมิแสดงธรรมโดยพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ในช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:30 นโดยประมาณขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับอ้าวคุณใจธรรมสิทธินาวินพ่อครูคะขอให้พ่อครูกรุณาอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน4และวิธีปฏิบัติข้อสติปัฏฐาน4แต่ละข้อแต่ละข้ออีกสักครั้งค่ะกราบขอพระคุณค่ะกราบนักการพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งค่ะก็ตกลงสติปัฏฐาน4นี่แล้วกันสติปัฏฐาน4นี่เป็นข้อแรกของโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งท่านแบ่งเป็น7หมวดสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5มรรคโพชฌงค์7มรรค8นี่เป็น7หมวด7หมู่สติปัฏฐาน4เป็นหมู่แรกหมวดแรกหมู่แรกหมวดแรกของสติปัฏฐาน4นี่มีกะเวทนาจิตธรรมะฟังดีๆอาตมาจะขยายความก็คงขยายกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละการเรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระ37นี่นะสติปัฏฐาน4คุณจะต้องชัดเจนในคำว่ากายและในคำว่ากายมันจะเนื่องเกี่ยวไปถึงเวทนาเนื่องเกี่ยวไปถึงจิตสุดท้ายก็คือรวมเรียกว่าธรรมะทรงไว้ซึ่งความมีกายมีเวทนามีจิตและก็เรียนให้ครบในกายเวทนาจิตเรียนให้ครบกายเวทนาจิตโดยเข้าใจธรรมะหลักใหญ่เลยคือธรรมะแบ่งเป็นสองใหญ่ๆธรรมะหนึ่งคือโลกิยธรรมธรรมะอีกหนึ่งคือโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมนี่มีในศาสนาพุทธเท่านั้นในโลกอันนี้พระครูก็ต้องรู้ทั้งนั้นน่ะต้องรู้เป็นคู่สำคัญก็คือคู่โลกิยะกับคู่โลกุตระซึ่งเป็นธรรมะโลกุตรธรรมโลกิยธรรมต้องชัดเจนก่อนถ้าไม่ชัดเจนคุณปฏิบัติธรรมคุณจะปฏิบัติธรรมได้แต่โลกียธรรมโลกียธรรมคุณจะแยกได้แต่เพียงดีกับชั่วมีสูงมีต่ำมีมากมีน้อยมีเจริญมีเสื่อมอะไรแค่ดีและชั่วนี่เป็นโลกียธรรมแต่โลกุตตรธรรมนั้นแน่นอนดีชั่วก็รู้กันแน่นอนแล้วก็ทำก่อนเหมือนกันทำให้ได้เหมือนกันทำก่อนแล้วยังมีแถมรู้จักสุขและทุกข์อันนี้แหละเป็นตัวแบ่งชัดเจนว่าโลกุตตรธรรมกับโลกียธรรมต่างกันอย่างไรโลกียธรรมไม่รู้เรื่องของสุขทุกข์แต่โลกุตตรธรรมนั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในสุขทุกข์และจัดการเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรียนรู้สุขทุกข์นี่แหละจากกายจากเวทนาจากจิตเรียนรู้สุขทุกข์จากกายเวทนาจิตอีก3ตัวเมื่อกี้ขยายความธรรมะแล้ว3ตัวนี้ไม่ได้แยกกันคนที่ไปแยกกายพระพุทธเจ้าก็สอนนะเรื่องแยกกายแยกจิตเดี๋ยวค่อยๆอธิบายขยายความไปอีกแยกกายแยกจิตนั่นน่ะต้องเข้าใจเป็นสมาธิที่ก่อนอื่นด้วยถ้าแยกกายแยกจิตไม่สมาธิที่ก่อนอื่นมันก็ปฏิบัติธรรมไม่ไปไหนอีกเหมือนกันแหละนะเพราะงั้นข้อที่1กายข้อที่2เวทนาข้อที่3จิตกายนี่กว้างรวมทั้งภายนอกรวมนะกายนี้เป็นองค์รวมนะเป็นองค์ประชุมนะกายนี้ไม่ใช่เดียวๆนะ
คำว่ากายนี่เป็นหนึ่งไม่ได้ไม่ได้กายต้องมีสองเสมอไม่มีกายก็คือไม่มีอะไรเลยศูนย์กายไม่มีหนึ่งนี่ก็ไม่ได้เข้าใจกันง่ายๆว่ากายมันไม่เป็นหนึ่งมันมีแต่วัตถุมีแต่สรีระไม่ได้ถ้าใช้ศัพท์คำว่ากายแล้วต้องมีสองต้องมีวัตถุแล้วต้องมีจิตแล้วจิตมีจิตเป็นหลักด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดอีกเหมือนกันว่ากายนี่เราเรียกว่าจิตมโนวิญญาณเห็นไหมกายนี่คือจิตคือมโนคือวิญญาณคือองค์รวมองค์ประชุมของจิตเป็นหลักถ้าจะมีวัตถุด้วยจะมีสสารมีข้างนอกด้วยก็ต้องมีจิตเป็นหลักเป็นประธานกายเนี่ยแต่คนไทยภาษาคำว่ากายมาเป็นภาษาไทยแล้วหมายความว่าสรีระข้างนอกนี่เป็นประธานดีไม่ดีไม่มีจิตร่วมด้วยเข้าป่าเลยหลงเลอะเทอะเลยแล้วก็เข้าจริงๆด้วยเข้าป่าเป็นพระป่าพระดงแล้วก็นึกว่าตัวเองมีธุดงค์โนไม่มีเลยธุดงค์คือศีลที่สูงขึ้นไม่ได้ไม่ได้เรื่องมันสับสนไปหมดเลยมันน่ะที่จริงภาษาบาลีไม่มีดงไม่มีดอเด็กหรอกธุตังคะเนี่ยมาเป็นภาษาไทยก็เป็นธุดงค์แล้วก็ไปเป็นดงเป็นป่าเลอะไปหมดใหญ่เลยเลยมันนึกว่าโอ๊ยพระต้องไปธุดงค์นี่แหละผ่านมันหนักแล้วรู้ยิ่งธุดงมาหนักแล้วเนี่ยผ่านธุดงมาแล้วตอนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่เกจิอาจารย์ต้องเป็นพระธุดงเป็นพระกรรมฐานก็เลยฟังนิทานอาตมาเห็นแล้วก็นางสาวนางสารที่ไม่เข้าใจไม่ประสีภาษาเหมือนเด็กๆเนี่ยอาตมาฟังแล้วดูแล้วก็เมื่อเด็กๆพูดกันโอ้ยสนุกดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ไร้สาระไม่เข้าหาแก่นหาเนื้อเลยมีแต่เรื่องเล่นขายหมกข้าวหมกแกงอะไรก็เล่นไปเลอะเทอะมันก็โมฆะมันก็ไม่ประโยชน์อะไรเลยก็ขอยืนยันนะพูดคำใหญ่เลยว่านั่งหลับตานะเลิกไปเถอะมาศึกษาให้สมาธิทิจระสิบห้าวิชา8ให้ดีๆมีศีลสมาธิปัญญากันจริงๆมันจะเป็นศีลก็ไม่ได้เป็นหลักเลยสมาธิไม่มีศีลเป็นหลักเลยอธิจิตไม่มีอธิศีลเป็นหลักเลยเพราะไม่มีท่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อธินี้มาเข้าถึงคำว่ากายคำว่าเวทนาคำว่าจิตมันไม่แยกกันนะปฏิบัติธรรมต้องมีภายนอกภายในต้องตื่นลืมตาตามอัปปนกปฏิปทา3ชาคริยาผู้ตื่นมีความตื่นต้องตื่นมีสติสัพพัญญะลืมตามันไม่ลืมตาต้องลืมตาขนาดลืมตาแล้วยังต้องมีสัพพัญญะมีความรับรู้ที่ต้องทำให้ตัวเองนี่ตื่นเต็มร้อยสติมาจากคำว่าร้อยสตะต้องเต็มร้อยทางกายกรรมก็ตื่นเต็มทางวจีกรรมก็ตื่นเต็มมโนกรรมก็ตื่นเต็มรู้ตัวทั่วพร้อมเรียกว่ามีสติเป็นฐานสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติฐานคือสติปัฏฐานมีสติเป็นที่ตั้งของการปฏิบัตินี่เรียกว่ากรรมฐานแท้ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิสะกดเอากสิน40เอาอะไรสะกดจิตจดจ่อไอ้นั่นนอกพุทธเลยนอกศาสนาพุทธทั้งสิ้นเลยเลิกได้แล้วก็จะเป็นกุศลแก่ศาสนาพุทธมากเป็นกุศลกับตัวเองมากฟังดีๆอาตมาเอาหนักเอาชัดๆไม่ต้องมาเห็นอกเห็นใจมาต้องประเลาะประโลมอะไรกันน่ะตีหัวเข้าบ้านเลยเมื่อไม่เข้าใจคำว่ากายซึ่งเป็นคำแรกที่จะต้องรู้พ้นสักกายทิฏฐิเนี่ยอาตมาอธิบายตามหลักวิชาของพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะอ้างอิงหลักธรรมพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าบาลีพุทธเจ้าเลยสังโยชน์ข้อที่1สักกายทิฏฐิแปลว่าต้องเข้าใจมิจฉาทิฏฐิก็ยังไม่เข้าใจสัมมาทิฏฐิให้ได้คือเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจกายและกายคือที่ตัวเรานี่แหละสักกะ
สักกะคือตัวเรานี่มันมีภายนอกกับภายในในตัวเราวิโมกข้อที่หนึ่งรูปีรูปานิปัสสตินี่ก็อ้างอิงวิโมกวิโมกคือความตรัสรู้หรือความรู้ในขั้นที่จะเข้าขั้นโลกุตระของพุทธเจ้าเลยทีเดียวพยัญชนะบาลีมีสามคำแค่นี้รูปีรูปานิปัสสตินี่วิโมกข้อที่หนึ่งปัสสติแปลว่าเห็นแปลว่าสัมผัสตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสพวกนี้ต้องสัมผัสกันเห็นชัดๆมีคู่เพราะงั้นผู้มีรูปมันก็มีของมันรูปานิผู้มีองค์ประกอบที่จะเห็นรูปรูปีรูปานิปัสสติเพราะคนมีตาหูจมูกลิ้นกายพร้อมที่จะเห็นหรือสัมผัสรูปที่เป็นรูปภาพภาพเสียงกลิ่นรสอะไรพร้อมเพราะผู้จะหลุดพ้นต้องมีการเห็นต้องมีการมีปฏิกิริยาเห็นด้วยได้ยินก็ได้ยินด้วยได้กลิ่นก็ได้กลิ่นด้วยเปิดรับตื่นเต็มรู้อยู่ตัวอยู่รู้ตัวอยู่เพราะมันไปนั่งหลับตาน่ะนะทำให้คนตัวเองตาบอดแล้วนั่งหลับตาเข้าไปข้างในด้วยปิดหูปิดความรู้สึกสัมผัสหมดเลยมันออกนอกนี่ไปไกลไกลออกนอกทางศาสนาพุทธไปไกลมากเลยพวกหลับตาแล้วก็ไปปิดหูปิดตาตามพุทธเจ้าก็ตรัสในสูตรอะไรที่บอกเธอสอนยังไงอุทริยสังวรสูตรครับอาจารย์สอนไงสอนอย่าให้เห็นด้วยตาอย่าให้ได้ยินด้วยหูอ้อสอนให้ทำตาบอดทำหูหนวกเหรออุตรามานพได้ฟังแล้วก็คอตกนั่งซบเซานิ่งพูดไม่ออกโอ้เราทำไมมันโง่ไปให้อาจารย์โง่ๆสอนแล้วก็ไปโง่ตามอาจารย์อยู่กับอาจารย์โง่ๆนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณนี่ผู้มีปฏิภาณปัญญาเขาก็จะรู้อย่างนี้นี่พูดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องไม่สะดุดไม่ฉุกคิดอะไรเลยเจ้าพระคุณเอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกเป็นเต่าตาบอดที่จะมามุดห่วงทีโผล่ขึ้นมามุดห่วงน่าเข้าน่าสงสารน่าเห็นใจจริงๆเลยว่าทำไมมันถึงปึกได้ปึกดีภาษาอีสานปึกได้ปึกดีปึกขนาดจริงๆคนพวกนี้ก็ไม่ฟังด้วยดินั่นแหละแล้วก็กลับไม่ฟังซะอีกไม่มีปรโตโคสะเลยมันก็หมดทางนิยโยนิโสมนสิการหมดทางที่จะมีสมาธิฐิหมดประตูปิดประตูที่จะสมาธิฐิเลยนอกจากโง่แล้วไม่ฟังผู้ที่เขาฉลาดจริงด้วยไม่ฟังผู้ที่มีความรู้จริงพูดถูกจริงใครไม่ฟังอาตมาก็คือผู้ที่โง่ได้ระดับนะโง่สมบูรณ์แบบใครที่ไม่ฟังอาตมาโง่สมบูรณ์แบบผลักไสด้วยไม่ฟังอาตมาไม่เชื่อไม่รับนั่นแหละโง่สมบูรณ์แบบก็ภัยพูดจริงๆพูดชัดๆไม่ได้พูดดูถูกดูแคลนหรือข่มขืนอะไรอาตมาพูดสัจธรรมที่พูดนี่เป็นสัจธรรมเออที่บอกว่าโง่สมบูรณ์แบบก็พูดสัจธรรมไม่ได้ข่มอาตมาไม่ได้ยกตัวเองข่มนะแต่อาตมาว่าอาตมานี่ถูกต้องก็บอกความถูกต้องอันนั้นมันผิดพูดความจริงไปตรงๆอย่างเงี้ยแต่ไปเข้าใจเองว่าไปข่มคนนั้นไปดูถูกคนนี้ไปอะไรไรคุณก็เข้าใจคุณเอาเองอาตมาไม่มีจิตแบบนั้นอาตมามีแต่ความสงสารมีความเห็นใจว่าโอ้ยจะทำยังไงจะให้คุณพวกคุณเข้าใจกันเนาะจะไปถือสาก็ไม่ได้มันไม่เด้งสาจริงๆถือสาก็ไม่ได้มันทำไปมันไม่รู้ความจริงมันจะจับไฟจะจับอะไรบอกเฮ้ยอย่าต้องรีบร้องควาดเร็วอะไรเงี้ยพูดแรงๆด้วยมันจะไปคว้าอะไรอะไรไปทำผิดทำไปแกตัวก็พยายามห้ามพยายามป้องกันช่วยพุทธเจ้าเหมือนกับว่าคนที่เด็กที่เกินกระเบื้องอะครับต้องควักมาบีบคอไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะลงคอมือควักนะจะต้องไปแบบบาดเจ็บเข้ากัดข้ออะไรเลือดออกก็จะจำยอมเจ็บก็ต้องทนนะต้องให้เห็นเจ็บก็ต้องช่วยไม่งั้นตายกลืนเบื้องเข้าไปก็ตายพอดีอย่างนี้เป็นต้น
ไอ้พวกนี้ก็คำตรัสของพระเจ้าทั้งนั้นสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นของโลกุตรธรรมถ้าเข้าใจคำว่ากายผิดทุกอย่างผิดเหมือนกัดกระดุมเม็ดแรกผิดไปหมดต้องเข้าใจให้ถูกก่อนเมื่อเข้าใจกายแล้วจะเนื่องไปถึงเวทนามีกายสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสภายนอกโผฏฐัพพะผัสสะกับเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆข้างนอกก็จะได้รับรู้มีอะไรขึ้นมาเป็นตัวรู้ได้รู้เป็นของจริงถ้าไม่มีผัสสะมันไม่มีของจริงคุณนั่งหลับตาแล้วไม่มีผัสสะและคุณก็มีความคิดไปมันไม่เป็นความจริงมันเป็นสัมภเวสีมันเป็นจิตฝันเพ้ออยู่ในภพในชาติของตนเองอยู่ในภวังค์ของตนเองความจริงมันต้องมีสองความจริงมันต้องมีภาวะนอกภาวะในเพราะฉะนั้นคำว่ากายเป็นความจริงต้องมีปัจจุบันธรรมมีภายนอกภายในปัจจุบันคือขณะนี้ลัดเลยนี่มีแสงสว่างมีอะไรมาพร้อมเนี่ยเป็นปัจจุบันธรรมทิฏฐธรรมถ้าไม่ใช่อันนี้มันไม่จริงมันเป็นของเพ้อฝันมันเป็นแต่จิตของเราเองอยู่ในภพของเราเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับอะไรกับใครเลยมันเป็นความไม่จริงมันจะฝันอะไรก็ได้นิรมานกายฝันเฟื่องอะไรเลอะอะไรไปได้ทั้งนั้นน่ะใครเป็นคนตัดสินให้คุณน่ะคุณก็ต้องมาหาผู้ที่จะรู้จริงแล้วก็ช่วยตัดสินช่วยบอกได้ว่าถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรก็ต้องมีถ้าคุณเป็นผู้รู้แล้วมันก็ต้องมีอันเดียวกันกับของพุทธเจ้าตรงกันแล้วก็ตรงกับสัตบุรุษตรงก็อย่างอาตมานี่ตรงกันแต่ที่ไม่ตรงนี่ก็แสดงว่าคุณออกนอกไปแล้วเพราะงั้นเมื่อเขาไม่เข้าใจกายเขาเวทนาจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยจึงจะเป็นเวทนาแท้เรียกว่าวิญญาณถีติมีจิตวิญญาณร่วมด้วยอยู่ตั้งอยู่ที่ทางตากระทบรูปก็นี่แหละท้องแท้ตั้งหูกระทบเสียงเออนี่แหละวิญญาณอยู่ตรงนี้ธาตุรู้อยู่ตรงนี้องค์ประกอบอื่นๆของโลกของอะไรทั้งหมดก็ใช่และครบอยู่ตรงนี้ถ้าไปมีแต่จิตไม่ครบมีแต่กายไม่มีรับรู้สึกไม่ใช่ไม่มีแต่กายสกายมันไม่มีเดียวมีแต่สรีระมีแต่ตาไม่มีธาตุรู้ไม่มีประสาทมีแต่หูไม่มีธาตุได้ยินไม่มีประสาทหรือมีก็ไม่โคจรมีก็ไม่ออกมาหูมีก็ไม่เปิดออกมาตามีก็ไม่เปิดออกมาจมูกมีก็ไม่เปิดลิ้นก็เปิดผลิตภัณฑ์ก็ไม่เปิดรับอะไรเลยไม่มีสองไม่ได้เพราะกายต้องมีสองถ้าไม่มีกายก็ศูนย์ไปเลยถ้ามีกายต้องมีสองกายไม่เป็นหนึ่งในพจนานุกรมบาลียังดีนะยังแปลว่ากายนี่คือองค์ประชุมคือกลุ่มคือฝูงคือหมู่คือพวกเรียกว่าองค์ประชุมของเจตสิกว่างั้นนี่ในพจนานุกรมบาลีเขาแปลงี้ไว้ก็ยังดีแต่ขนาดนั้นน่ะบาลีเรียนบาลีปะเรียนก้าวมาโดยแท้ก็ยังเผลอไปเป็นกายเป็นหนึ่งไปหมดเลยเรียนมานะบาลีก็อ่านออกเคยแปลด้วยแต่เสร็จแล้วก็เผลอเลินเล่อไปเป็นผิดไปยึดเอาผิดไอ้ที่ถูกๆพอพูดขึ้นมาเออใช่อาตมาพูดนี่เขาก็จะบอกเออใช่เว้ยเคยเรียนเคยผ่านคนสำหรับคนเคยเรียนคนไม่เคยเรียนไม่เคยผ่านก็จะเออพูดอะไรวะเขายึดมั่นถือมั่นแล้วว่ากายคือหนึ่งคือภายนอกหนึ่งกายหนึ่งไม่มีมีสองขึ้นไปไม่ใช่มีแต่สองเท่านั้นนะกายที่จริงตั้งแต่สองขึ้นไปองค์ประชุมอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเมื่อไม่มีกายไม่รู้จักกายมิจฉาทิฏฐิในคำว่ากายเวทนาคุณก็ปฏิบัติไม่ได้
เพราะไม่มีภายนอกข้างนอกมาสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนามีผัสสะจึงเกิดเวทนาตามปฏิสมุปบาทมีผัสสะมีเวทนาจึงเกิดเวทนาเป็นปัจจัยแล้วก็ศึกษาเวทนากายและมีเวทนาเป็นปัจจัยมีสัมผัสจึงได้ศึกษาเวทนาเป็นปัจจัยนี่ย้อนกลับไปคำว่ากายอีกผู้ที่ไม่รู้ก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้กายสังขารผู้ที่เริ่มมีปัญญามีความรู้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาก็จะเริ่มมีอภิสังขารตั้งแต่กายนี่แหละเป็นอภิสังขารเป็นสังขารที่ยิ่งที่มีปัญญานะที่มีปัญญาที่จัดการมันได้จัดการอะไรจัดการแยกกิเลสจากสิ่งที่มันกายนี่แหละจะทำให้เกิดกิเลสกระทบสัมผัสแล้วก็จะเกิดกิเลสสำหรับผู้ยังมีกิเลสตั้งแต่จับหยาบเลยกิเลสกามข้างนอกหรือปฏิฆะกามรักหรือชังรักโลภหรือโกรธเนี่ยคุณจะมีอันนี้อ่านอาการไม่ดอกอาการดิงคะนิมิตอุเทศคำอธิบายของอาตมานี่คืออุเทศแล้วก็อ่านอาการของมันรู้ความต่างกามกับปฏิฆะมันต่างกันเนาะหรือกามหยาบบางกาลมันก็ไม่แรงไม่หยาบเท่านี้เนาะมันก็ต่างกันเหมือนกันเนาะรู้ลิงคะรู้การแตกต่างกันความแตกต่างกันแล้วก็จับนิมิตให้เครื่องหมายว่ามันเป็นอาการอย่างไรให้ชัดๆอาการคือตัวเคลื่อนอยู่นิมิตคือตัวตรงเลยนิมิตคือสแตติกอาการคือไดนามิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นตัวเคลื่อนกับตัวกระแสในภาษาไฟฟ้าเขาเพราะต้องเรียนรู้ความเป็นกายแล้วก็โยงไปถึงเวทนาจึงจะแยกจิตออกแยกจิตนั้นมีหลักธรรมถึงเรียกว่าเจโตปริยาน16เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถเข้าใจไม่สามารถรู้เลยว่าในเจโตปริยาน16มีตั้งแต่จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะทำให้มันลดไม่ให้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจะออกมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยก็ตามพยายามลดละจางคลายให้ได้เรียกว่าเนกขัมมะเรียกว่าทำออกทำให้มันลดลงเนี่ยเจโตปริยัติวีตาราคะวีตาโทสะวีตาโมหะคือไม่มีไม่ให้มันมีไม่ให้มันมีสะราคะสะโทสะโมหะคือมันคำว่ามันมีอยู่ทำลดลงให้ได้คนทำได้นิดหนึ่งก็ตามสำเร็จขึ้นมาคุณก็รู้เลยตามตระกูลของคุณอาจจะมีตระกูลศรัทธาตระกูลเจโตหรืออีกคนหนึ่งมีตระกูลปัญญาพุทธิจริตมันก็จะเกิดผลของตัวเองเป็นสังกิตตังจิตตังหรือวิกิตตังจิตตังสายศรัทธาก็จะเกิดสังกิตตังจิตตังสายปัญญาก็จะเกิดวิกิตตังจิตตังจิตมันจับยากมันกระจายถ้าสังกิตกตังก็โอ้โหจิตตีแตกแยกแยะยากมันเป็นก้อนเหมือนก้อนผมสังกตังเป็นก้อน ก็ต้องแยกให้ออกมันติดก็ต้องแยกให้ออกให้กระจายให้เห็นตัวชัดมันกระจายก็ต้องจับตัวมันเข้ามาให้รู้มันจับมันขั้นตายให้ได้หมายความว่าจะต้องมีความรู้ทางจิตแก้ไขจุดบกพร่องของเราสังกิตังก็แก้วิกิตังจิตังก็แก้ถ้าคุณแก้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งบกพร่องสิ่งที่เราแหมมันก็ยังติดยึดอยู่อย่างเก่ามันยังโง่อย่างเก่ายังไม่เปลี่ยนแปลงความเจริญมันไม่เจริญอยู่อย่างเก่าคุณก็เป็นอมหคตะ
คือทำให้เจริญมหะก็ไม่ได้อัคคะก็ไม่ได้ให้มันได้ปริมาณเป็นมหะมากอัคคะยิ่งใหญ่ให้มันดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้อะมหคตะกูก็ต้องทำให้มันเป็นมหคตะให้ได้อะคือไม่มหคตะคือมหกับอัคคะทำให้จิตมันเจริญทำให้จิตมันได้มีปริมาณดีถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นให้ได้ก็ต้องทำเจโตปริยาในจิตของตนเองเนี่ยเจริญขึ้นมาสู่มหคตะให้ได้คุณทำได้แล้วคุณก็จะเจริญไปเรื่อยๆจิตก็เจริญไปเรื่อยเรียกว่าสัอุตรังจิตตังเจริญเออจิตเราเจริญเจริญนะเจริญอีกเจริญนะแต่ยังมีความเจริญยิ่งกว่านี้อีกยังไม่จบยังไม่เป็นอนุตตรังจิตตังเนี่ยจะมาขยายความเป็นภาษาง่ายๆภาษาไทยให้ฟังแปลบาลีเอาสภาวะธรรมกระจายฟังละทุกคำเนี่ยเจโตปริยัติ16นี่เป็นปรมัตถ์เป็นเรื่องของโลกุตระทั้งนั้นเลยนะมาขยายให้ฟังชัดๆเนี่ยถ้าคุณเข้าใจแล้วทำอย่างเงี้ยคุณจะบรรลุอรหันต์แน่นอนถ้าเข้าใจดีแล้วปฏิบัติให้ถึงนะว่าถ้าคุณทำได้ถึงอนุตตรังจิตตังเนี่ยหมายความเป็นจิตที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอนุตตรังเนื้อจิตทุกอย่างแล้วตรวจด้วยสมาหิตโตกับอสมาหิตโตตรวจด้วยวิมุตติกับวิมุตติอีก2คู่เพื่อความบริบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์ของจิตเจโตปริยาน16ถ้ามันยังไม่สมาหิโตยังไม่เป็นจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิของศาสนาพุทธจะต้องเป็นตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแต่จะต้องเป็นตัวที่มีปัญญารู้ตั้งแต่สราคะสาโทสาสาโมหะแล้วก็ทำให้มันเป็นวิตาราคะวิตาโทสาวิตาโมหะจนกระทั่งเจริญขึ้นมาเป็นวิคิตังจิตตังทั้งจิตตังจิตตังเนี่ยจนเจริญเป็นมหคตะไม่ใช่อยู่ที่อมหคตะจนเจริญจนกระทั่งเป็นอนุตตระและตรวจสอบด้วยสมาเป็นสมาหิตะจิตตั้งมั่นสังสมซึ่งสมาธิของพระเจ้านั่นคือเอาจิตสะอาดจากอาสวะเคยอธิบายมาแล้วปฏิบัติจิตสะอาดจากอาสวะแล้วไม่มีอาสวะแล้วนั่นแหละคือจิตสะอาดนั้นมาตกผลึกสะสมลงถ้าเอาจิตเลอะเทอะก็มากดไปจะนั่งกดจิตไว้สะสมเข้าไปลงไปมันจะเป็นจิตสะสมไปทำไมล่ะขยะอะไรก็สะสมก็ไปหมดเอาจิตสะอาดจากกิเลสจริงๆถึงขั้นอนุตตรังจิตตังนะนะไม่มีจิตอื่นอีกแล้วเป็นอุเบกขาบริสุทธิ์จากกิเลสปริโยธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปวัชรันนะจิตนั้นแหละสั่งสมลงเป็นที่จากจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตกผลึกแข็งแรงเป็นอเนญชายิ่งขึ้น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 จิตอย่างนี้ต่างหากเป็นจิตสมาธิของพระเจ้าไม่ใช่สมาธิไปนั่งหลับตาขยะอะไรก็สะสมสะเข้าไปกดเข้าไปกองเข้าไปถุ่มเข้าไปนั่นเข้าไปนั่นเข้าไปพูดอย่างนี้เนี่ยชัดเจนไหมว่าเลิกเถอะไปนั่งหลับตามาปฏิบัติทำให้มันถูกต้องตามธรรมที่พระเจ้าท่านสอนไว้และจะเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไอ้อย่างงี้มันเลอะเทอะมันไปได้แต่อิทธิปาฏิหาริย์นะเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็ไปเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านอะไรอะไรกันป้าเห็นแล้วมันน่าสงสารจริงๆโอ้ยเมื่อไรจะสมาธิถี่เมื่อไรจะเข้าใจอาตมาบอกตัวเองว่าอาตมาเป็นใครเกิดมาในยุคนี้ปางนี้เป็นสยังอภิญญามากอบกู้โลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะโลกุตรธรรมของพระเจ้ามันเสื่อมไปหมดแล้วตามหลักอานิสูตรหรือเป็นกรองอนังกาที่เพี้ยนไปแล้วคุณก็ไปยึดกรองบ้าบ้าบอบอกรองปลอมกรองเก๊ะแต่ชื่อว่าอนังกาหรือชื่อว่าพุทธแต่มันไม่ใช่เลยเลิกกรองโน้นมาเอากรองที่อาตมานำเสนอนี่เป็นของแท้ของเดิมพระเจ้านี่กรองอนากะจริงๆไอ้นั่นอนากะปลอมยืนยันอย่างนี้แหละถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงหมดหวังไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังอาการหน้าเป็นห่วงนะ
อาการน่าเป็นห่วงไม่รอดหรอกไม่รอดไม่รอดไม่รอดใครๆเขาก็เตือนใครๆเขาก็เตือนไม่มีใครเตือนมากหรอกอาตมานี่แหละเตือนมากเพราะงั้นอาตมาขยายความกายแล้วเวทนาเดี๋ยวกลับมาขยายความอีกทีนึงจิตในจิตอธิบายขยายความแล้วเจโตปริยัติ16ถ้าคุณไม่รู้จิตเจตสิกต่างๆที่เป็นเจโตปริยัติ16คุณก็ไม่มีแผนที่คุณก็ไม่มีทิศทางคุณก็ไม่มีอะไรที่จะไปทำให้เป็นขั้นตอนเป็นลำดับลำดับก็ทำเละๆเตะๆปนๆเปรๆขลุกขลุกโอเคไอ้นี่ได้หัวได้หางได้กลางได้ปลายอะไรก็ไม่รู้เรื่องสับสนปนเปรหมดเอ้ยพอไปเอาปลายไปเอาหางเฮ้ยหัวสับยังอ้าวมาสับหัวอีกอ้าวสับหัวแล้วเฮ้ยจับสับหางสับกลางยังยังมาสับกลางสับกลางเอาสับหางยังเอามาสับหางอีกมันไม่จบไม่เป็นลำดับมันไม่ได้อะไรอาตมาไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนพวกคุณหรอกในหน้าสงสารเห็นใจเข้าใจมันผู้สอนมันไม่ถูกไม่มีผู้สอนถูกมาเก่าพาผิดออกไปไกลก็ดึงกลับคืนมาเท่านั้นนะไม่ได้ไปพูดที่พูดนี่ไม่ได้โขกได้สับไม่ได้ดูถูกดูแคลนอะไรนะพูดบอกว่าคุณมันยังไม่ประสีภาษามันขอชัดๆมันโง่โยมันไม่ยังฉลาดพอที่จะรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าอ่ะมาฟังนะที่ดีๆไอ้ถูกๆต้องๆเนี่ยฟังมาฟังมั่งตั้งใจดีๆฟังดีๆ ด้วยดีจะได้ปัญญาถ้าฟังเพ่งโทษไม่ได้หรอกปัญญาวันใครที่เขียนแย้งมาในSMS เนี่ยแย้งมาแล้วฟังเพ่งโทษมันไม่ได้ปัญญาหรอกอีจะหาข้อแย้งวนไปหัวไปหาหางมาอยู่งั้นน่ะสับสนอยู่งั้นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้พอไม่ตั้งใจฟังด้วยดีหยุดเพ่งโทษถ้าไม่หยุดเพ่งโทษไม่ฟังด้วยดีไม่ได้เพราะธรรมะพุทธเจ้านี่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักมันต้องตั้งใจดีๆจริงๆไม่งั้นไม่ได้กายเวทนาจิตขยายจิตให้ฟังแล้วโลกุตตรธรรมกับโลกิยธรรมก็ขยายไปพอสมควรเมื่อเข้าใจจิตและทำตามสูตรของเจโตปริยัติ16ได้คุณก็มาทำเวทนานี่แหละเป็นตัวปฏิบัติแท้คุณต้องมีความรู้นะความรู้เจโตปริยัติเป็นแผนที่เป็นหลักคร่าวๆแม้จะจำพยัญชนะไม่ได้แต่คุณก็คงพอเข้าใจว่ามันก็มีราคะโทสะโมหะมันมีหรือมันไม่มีเริ่มเข้าท่าทำได้เป็นคู่แรกทำได้เป็นคู่ที่สองสูงขึ้นทำได้เป็นคู่ที่สามสูงขึ้นไปอีกแล้วคู่ที่สามก็ตรวจสอบได้ความตั้งมั่นหรือความหลุดพ้นสมาหิตะหรือวิมุตตินี่สรุปง่ายๆภาษาไทยง่ายๆของเจโตวิริยะให้ฟังสั้นๆบางคนมีหลักแล้วคุณก็มาดูเวทนาในเวทนาเวทนาต้องมีกายไปด้วยไม่มีกายไม่มีปัสสาวะไม่มีฐานที่ตั้งนี่ปฏิปิฎกพระสูตรเล่มแรกในพรหมจารสูตรที่พระเจ้าตรัสไว้ถ้าไม่มีปัสสาวะไม่มีเวทนาไม่มีที่ตั้งไม่มีฐานไม่มีฐานะที่จะปฏิบัติได้ต้องมีเวทนาเวทนาต้องมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายคุณจะต้องเรียนรู้ด้วยรูป28สิ่งที่ถูกรู้แยกแยะ28คุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาท่องภาษาแต่ทำฟังดีๆแล้วมันจะเป็นลำดับของมันเช่นรูป4ดินน้ำไฟลมนี่เป็นมหาภูตรูปไม่มีจิตวิญญาณแต่รูปอีก24มีจิตวิญญาณร่วมเริ่มต้นตั้งแต่ประสาทตาหูจมูกลิ้นกาย5เรียกว่าประสาทรูปเมื่อทำการดำเนินไปเรียกว่าโคจรรูปอีก5ตาไปกระทบรูปห
หูไปกระทบเสียงจมูกไปกระทบกลิ่นลิ้นไปกระทบรสกายหรือโผฏฐัพพะสัมผัสทางกายซึ่งทั้ง5ตัวนี้ใช้จิตร่วมกันทั้งด้วยกันเป็นอันหนึ่งจิตกับกายเป็นอันเดียวกันก็เลยหักจิตออกไปหนึ่งเลยเหลือ9รูปเหลือ9อันนี้เนี่ยอธิบายยากนะว่าทำไมมี5คู่แล้วทำไมมันเหลือ9ถ้าไม่งั้นไอ้รูป28มันไม่รู้28หรอกมันจะเกินมาอันนี้มันจะเกินมันจะเป็น10ไม่10หักออกอันนึงเพราะว่ามันใจตัวเดียวกันใช้ร่วมอยู่ใน5เนี่ยไม่แยกกันแล้วบอกแล้วนะกายไม่ร่วมข้างนอก5ไม่แยกใจกายต้องมีใจพอเมื่อมันใจมันร่วมทำใน5คู่นี่หักออกมาเป็น1เพราะมันเอาแต่รูปไงรูปต้องเหลือ9เพราะใจมันเป็นน้ำต้องหักมันออกแต่มันเป็นตัวรู้ตัวรู้ก็ช่างเถอะอันนี้เรากำลังจะพูดถึงรูปเรานับตัวรูปรูปจึงมี9อธิบายเข้าทีให้คราวนี้อธิบายยากจังเลยทำไมว่า9ตัวไอ้10ไอ้5คูณทำไมมันเหลือ9ยังไงเข้าใจดีเนาะครับนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ก็มาเรียนรู้ภาวะ2สำทับแล้วนะเมื่อกี้ว่าถ้าเปิดตาคุณไม่กระทบรูปหูไม่กระทบเสียงแต่กินเท่ารถคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเลยนะไม่ได้เพราะไม่มีจิตเข้าไปทำงานร่วมเลยไม่มีกายไม่มีคู่สองไม่มีภายนอกภายในเพราะนั้นไม่มีทางในปฏิบัติมาฟังใหม่อาตมาไม่ได้ปิดบังตัวเองเปิดเผยแล้วอาตมานี่เป็นผู้จริงเป็นธรรมิกราชเอาให้ชัดๆอีกเลยที่จะมายืนยันธรรมะนี้สถาปนาโลกุตตรธรรมของพระเจ้าลงไปมันศูนย์เสื่อมเป็นกรองอนกะบอกแล้วเอาหลักธรรมพระเจ้าอ้างอิงทุกข้อพูดไปเนี่ยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้รูปต่อมานี่จะได้ไล่ไปถึงรูป28ให้ฟังนั้นต่อ4ตัดออกไปแล้วนะมหาภูตรูป4นี่เข้าหาอุปาทายรูปไล่เข้ามา9แล้วนะเสร็จแล้วจะต้องเรียนรู้2จาก9มาเรียนรู้2เรียนรู้2คือมาแยกให้ได้ว่ามันไม่เหมือนกันมันต่างกันถ้าสองแล้วมันจะต่างกันเสมอต่างมากต่างน้อยก็แล้วแต่เรียกว่าอิทธิภาวะกับปุริสภาวะปุริสภาวะรูปอิทธิภาวะรูปสองอย่างนี่เป็นรูปสองนะภาวะรูปสองประการภาวะแปลว่าปรากฏแปลว่าของที่มีจริงเห็นจริงรู้จริงสัมผัสจริงภาวะคุณต้องรู้สองนี่ภาวะรูปภาวะอิทธิภาวะกับปุริสภาวะนี้เองรู้เองของตนเองให้ได้ในสักกาของเราในสักตัวเราเนี่ยในกายะของเราเนี่ยรู้ให้ได้ถ้าคุณรู้สองนี่ไม่ได้รู้จักอะไรรู้จักหทัยรูปโอ้โหยิ่งอธิบายยากหทัยรูปหทัยรูปอยู่ไหนหทัยรูปไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่ต้องประกอบไปด้วยผัสสะเป็นปัจจัยสัมผัสที่ไหนตาคุณสัมผัสที่นั่นนั่นคือหทัยรูปรู้หูสัมผัสเสียงที่ไหนนั่นคือหทัยรูปที่คุณต้องรู้หทัยคือตรงนั้นน่ะนะคุณต้องรู้อันนั้นจากหทัยรูปมาก็ดูความที่มันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตชีวิตรูปมันมีชีวิตก็หมายความว่ามีกำลังไม่มีชีวิตก็หมายความว่ามันตายแล้วมันนิ่งแล้วมันหยุดชั่วคราวเหมือนมันตายชั่วคราวแล้วคนปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ให้หยุดไม่ได้ให้ตายจริงหรอกให้มันหยุดชั่วคราวพักชั่วคราวนึกว่ามันตายหมดชีวิตไม่ใช่ไม่ตายจริงไม่ตายง่ายๆนะ
มือนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไปฆ่าโจรนั่นเอาหอกร้อยเล่มไปแทงฆ่าให้ตายเช้าไม่ตายไม่ตายเหรอไปแทงอีกกลางวันอีกร้อยเล่มไม่ตายไม่ตายเหรอแทงอีกร้อยเล่มไม่ตายเหมือนอย่างนี้เลยโอ้โหหนังเหนียวจริงก็ดูว่าชีวิตมันจะตายหรือไม่ตายจะทำให้ตายได้อย่างไรถ้าไม่สมาธิติไม่มีตายจะทำให้ชีวิตตินซีนะกำลังของชีวิตยินซีคือกำลังมีพลังงานของชีวะในรูปเมื่อผัสสะอยู่แล้วชีวะนี่ต้องแยกให้ออกมันอาศัยที่อยู่อาหารรูปอาศัยเครื่องอาศัยอาหารเครื่องอาศัยจึงจะรู้เช่นคุณกินอาหารกวลิงกราหารเคี้ยวเอาใส่ปากมันก็จะเกิดภาวะเวทนาสองเวทนาหนึ่งเวทนาแท้เวทนาหนึ่งเวทนาเทียมเวทนาเทียมหมายความว่าคุณตำแจวใส่กระเทียมเทียมถ้าเวทนาแท้ตำแจวจะพริกเลยไม่ต้องใส่กระเทียมมีแต่พริกอย่างเดียวก็เรียกน้ำพริกกับคุณไม่ได้เรียกน้ำกระเทียมเมื่อไหร่หรือคุณเรียกน้ำกระเทียมไม่ใช่คุณเรียกน้ำพริกเท่านั้นแหละคุณไม่เรียกน้ำกระเทียมอธิบายอย่างนี้มันเข้าใจดีเนาะเป็นภาษาง่ายๆเลยเฉยๆโลกๆเหมือนกับเล่นๆนะที่จริงๆก็ไปลึกเลยครับนะแยกนะแยกเครื่องอาศัยนี่ให้ออกจากอาหารที่คุณกินนี่แหละว่ารสนะคุณกินมะนาวรสมันเปรี้ยวน่ะรสแท้แต่คนที่ชอบบอกโอ้โหไอ้ย่อยน่ะปลอมแท้มันคือมีเท่านั้นน่ะคือรถอย่างนั้นน่ะใครแจ็คฝากหลังแขกจีนอะไรมาแตะรถรินนี้เหมือนกันหมดแต่ไอ้ที่ชอบไม่ชอบหรือไม่ต้องเอาใครเอาแต่อีสานกับภาคกลางเอาเผ็ดดีกว่าถ้าเดี๋ยวนี้ภาคกลางเขาก็เผ็ดไม่ใช่เล่นเหมือนกันเนาะ แต่อีสานนี่เผ็ดก่อนเลยโอ้โหเอาเผ็ดชอบแต่ภาคกลางไม่ค่อยไหวอีสานเห็นเผ็ดมากกว่าเอาน้ำพริกดีกว่าน้ำพริกอีสานไม่มีหรอกน้ำตาลครับแต่น้ำพริกภาคกลางใส่น้ำตาลก็นั่นแหละมันก็ผสมความเกพริกแปลงก็เราก็เอาของแท้ให้เป็นหนึ่ง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 เวทนาก็เป็นหนึ่งอาหารก็เป็นหนึ่งมีรูปอีกรูปหนึ่งคือปริเฉทรูปเป็นรูปว่างปริเฉดเป็นกรอบเป็นวงเป็นความจำกัดว่างแบ่งพื้นที่บอกกำหนดส่วนให้ว่าคุณว่างหมายความอย่างไรหมายความว่าจิตของคุณมันไม่ได้ติดได้ยึดไม่ได้ติดก็ยึดก็แม้รถจริงไอ้รถเกณฑ์เอาออกก่อนเลยแม้รถจริงก็ไม่ติดไม่ยึดปริเฉทรูปรูปที่ว่างจากการติดยึดอะไรหมดเลยเป็นได้เพียงว่าสิ่งที่สัมผัสเป็นปัจจัยมันก็ไปสัมผัสรู้และจบในตัวไม่ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือยังไปติดยึดว่าไอ้นี่อร่อยต้องไปด้วยกันนะจ๊ะไอ้นี่ไม่อร่อยอย่ามาใกล้นะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีปริเฉทรูปว่างกลางรู้ความจริงตามความจริงแตะรถก็รู้รถเสียงก็รู้เสียงกลิ่นก็รู้สิ่งรู้ก็รู้รูปไปเฉยๆแล้วจิตก็ให้ว่างให้ได้ปริเฉนี่หมายถึงว่าเอาให้ว่างแค่เป็นส่วนๆใช่ไหมครับพอนั้นใช่ว่างเป็นอะไรของคุณอ่ะอันไหนก็ต้องไม่ให้มีอันนั้นคุณรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็แตะสัมผัสแล้วก็จบแล้วก็วางอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ชอบก็ชังไปอีกก็โหตายตายตายอีกกี่ชาติ
ว่าถ้าปริเฉทรูปคุณรู้แล้วคุณก็ทำให้เป็นอากาศธาตุให้ว่างรู้ความจริงไม่ใช่ว่าตาบอดหูหนวกนะรู้ความจริงมีมันมีเค็มเปรี้ยวหวานอะไรมันมีเห็นรูปไม่รูปมีเสียงเสริงอะไรมันมีแต่เราเป็นอนุปคัมมะมันมีไม่มีแม้ที่สุดไม่มีเราก็ไม่ยึดไม่ติดทั้งสองข้างแต่ในโลกมันต้องมีสองมีก็ไม่มีแต่ถ้าทำไม่มีได้แล้วแต่เราก็อยู่กับมันเหมือนในที่ท่านตรัสไว้ในข้ออะไรไอ้โหตินาโหติอะมีไม่มีสุดท้ายก็รู้ว่าไม่มีไม่เอาที่ไม่มีแต่มันมีมันก็ต้องงงด้วยภาษาอย่างนี้แหละพระสิริมหามายาครับผ่านครับต่อไปพระอาจารย์อธิบายจบไหมครับเพราะว่าเหลืออีกสักสามรูปโอ้วิญญาณกับบนไม่มีอะไรวิญญาณวิการรูปห้าก็วิญญาณนี่สองนี่อยู่ในวิการรูปด้วยนะวิการรูปห้านี่รวมทั้งวิญญาณสองวิญญาณสองคือกายวิญญาณวจีวิญญาณเป็นสิ่งที่เอามาชี้แจงได้ถึงทางกายชี้แจงได้ถึงทางวจีเรียกว่าวิญญาณเนี่ยเอามาอธิบายเอามาชี้แจงได้เสร็จแล้ววิการรูปห้ากายวิญญาณวจีวิญญาณสองเอาไว้ด้วยแล้วก็เอาออกไปก่อนเหลือ3ก็ละหุตามุทิตากัมมัญญาเรียกว่าสรุปจบเลยให้รู้อย่างเบาที่สุดให้รู้อย่างรวมมุทุตาแล้วก็ใช้งานได้ด้วยปัญญากัมมัญญามันหมดเวลาแล้วก็ขอรีบๆจบ คุณเข้าใจวิการรูป5คุณก็ยืนอยู่กับความเป็นจริงว่าคุณจะต้องมีความรู้ที่จะต้องทำทุกอย่างให้มันเบาอย่าให้หนักอย่าให้จัดถ้าไม่งั้นมันจะติดจะยึดง่ายนะทำเฉพาะมันเป็นเรื่องของการกระทำกรรมัญญาสักแต่ว่ากระทำด้วยปัญญาควบคุมสองอย่างนี่แหละทำรู้ละหูตาทำกรรมัญญานั้นให้ดีโดยจิตของตัวเองคือมุทุตามีสภาพสองมีทั้งเจโตมีทั้งปัญญามีทั้งความจริงมีทั้งความรู้ทำให้ได้สุดท้ายจบลักษณะมันค้างไว้ให้เหลือสุดท้ายคือจะเกิดหรือจะไม่เกิดเกิดแล้วว่าอุปัจจยะไม่เกิดแล้วว่าชรตาเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงคุณจะให้มีหรือไม่ให้มีแล้วว่าสันตติจะให้เกิดก็อุปัจจยะไม่ให้เกิดก็ไม่ต้องชรตาทำได้ไหมถ้าทำยังไม่ได้ก็อนิจจตานี่คือลักษณะของรูปสุดท้าย4ตัวที่เป็นเครื่องตัดสินแล้วคุณก็กำหนดอยู่เหนือมันสามารถที่จะทำให้มันอุปัจจยะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดมันก็เสื่อมถ้าคุณเองคุณยังไม่บรรลุสูงสุดไม่เกิดสันตติไม่มีอะไรต่อเลย ชรตาก็ไม่มีให้เกิดก็ให้เกิดอย่างมีปัญญาเป็นอภินิพพติเสื่อมก็ไม่ต้องชรตาไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าเผื่อว่าคุณไม่เป็นอรหันต์ที่ชัดเจนเลยโดยไม่ต้องไปติดอยู่ในสุทธาวาส5คุณไม่มีสันตติของคุณตัดปั้วเลยไม่มีอะไรที่จะมารองตกตะกอนมีโมเมนตัมมีชลตาไปเป็นอะไรเป็นอะไรสุทธวาส5ไม่มีขอบพระคุณพระครูมากครับที่อุตส่าห์เทศเกินเวลาให้เราฟังนะเพราะว่ามันจะต้องครั้งให้ครบจบกระบวนความใช่ไหมไม่จบกระบวนมันไม่จบกระบวนความมันค้างแต่ว่าวันนี้เป็นการยืนยันเลยฟังรูป48เนี่ยถามเรากับพวกเราก็ได้ว่าได้ความเข้าใจสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นไหมได้สิ่งใหม่เพิ่มขึ้นเหรอไลฟ์เป็นอินทรีย์ในการฟังธรรมอย่างยิ่งนะพระครูจึงบอกเลยว่าถ้าใครไม่ฟังพ่อครูก็คือทำไมโง่สมบูรณ์แบบฟังแล้วสะดุ้งเฮือกเลย แต่ก็เป็นจริง แล้วก็เป็นจริงแล้วก็สงสารคนที่เขานั่งหลับตาที่เขาไม่รู้เลยว่ารูปที่8นี่คือนามธรรมที่ทำไมที่รู้คือรูปนะที่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะ
อธิบายวันนี้ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแสดงว่าฟังธรรมครูเนี่ยเราต้องติดตามฟังทางต่อเนื่องอย่างยาวนานเป็นไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งใหม่ให้เราต้องฟังขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราบรรลุธรรมนี่แน่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะอาตมาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูด้วยความเคารพครับอ้าวสาธุอ้าวอนุโมทนาพวกเราทุกคนเจริญธรรม